มาอัปเดตความคืบหน้าลิซ่าโซโล่ค่ะถ้าดูจากที่ DJ Snake เพิ่งทวิตบอกแฟนๆไปก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าในโซโล่ครั้งนี้เนี่ยน้องลิซ่าของพวกเราน่าจะได้ featuring เพลงกับทาง DJ Snake อย่างแน่นอนแล้วแล้วก็มีแฟนๆได้ถาม DJ Snake นะคะว่าคุณจะ featuring กับลิซ่าใช่ไหมซึ่งทางพ่อ DJ งูเขาก็ได้ใส่อีโมจิพยักหน้าตอบกลับพร้อมรูปว่า yes ก็เลยมีแฟนๆค่ะได้ถามต่อว่าเราใกล้เสร็จหรือยังคะฉันกังวลมาก DJงูก็เลยตอบว่า song is done ซึ่งหมายความว่าเพลงอะเสร็จแล้วซึ่งถ้าเพลงเสร็จแล้วก็น่าจะเหลือแค่การถ่ายทำ MV ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดว่าน่าจะเชื่อได้ 100% แล้วมะถ้าตอบกลับมาแบบนี้แต่ถ้าแกงกันนี่แฟนๆมีโวยอย่างแน่นอนนะบอกไว้ก่อนนะคะว่าอดีตลบได้แต่แฟนๆแคปทันจ้าเออแต่เอาจริงๆแอดก็ไม่รู้นะคะว่าเพลงที่จะฟีเจอริ่งกับพ่อดีเจงูเนี่ยจะใช่เพลงไตเติ้ลไหมหรืออาจจะเป็นเพลงซับไตเติ้ลอันนี้ก็คงต้องมารอทาง YG ประกาศกันอีกทีนึงแล้วจะมีทั้งหมดกี่เพลงอันนี้แอดก็ยังไม่ทราบนะคะก็นั่นแหละค่ะรอ YG ประกาศอย่างเป็นทางการก่อนซึ่งพวกเราก็ไม่ได้รีบเนาะอย่าเข้าใจผิดเพราะว่าแฟนๆอยากได้งานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เผานะคะเพราะฉะนั้นให้เวลาพี่ YG เขาหน่อยนะทุกคนที่ยังไม่ประกาศปล่อยออกมาก็คงอยู่ในช่วงทำ MV ออกมาให้ดีที่สุดนั่นแหละค่ะแล้วก็แฟนๆอย่างเราก็หวังแบบนั้นแถมมีแว่วๆมานะคะว่าชุดที่ใส่ใน MV บางชุดเนี่ยน่าจะมาจากแบรนด์บันแมนที่แอดได้นำเสนอไปในคลิปก่อนหน้าที่ช่องละลิซ่าสเตชันด้วยนะถ้าใครสนใจไปตามดูกันก็สามารถไปตามดูกันได้นะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์คลิปไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกแต่ขออย่างเดียวค่ะลิซ่าโซโล่อย่าเผาอย่าลวกขอปังๆจะขอพระคุณมากแล้วแฟนๆอย่างเราจะวีดกันแบบเต็มที่อย่างแน่นอนคอนเฟิร์มจ้า